เกิดที่ยังขึ้นครับพี่น้องบอโจลั่นเลยนะว่าบอไปบอกล้าไปสู่กับวงหมอลำหมายเลขหนึ่งดอกนู่นนี่นั่นแล้วเกิดที่ยังขึ้นแล้วเห็นโพสต์ล่าสุดของดาบพอดาบสอคือกันพอดาบสอก็บอกถึงเรื่องหนังแม่นบอเรื่องหนังนี่บอกว่าเป็นโพสต์นี่นะครับของพอดาบสอเนาะดาบสอประถมบันเทิงศิลป์แฟนเพจนะครับพอดาบสอได้โพสต์ไว้บอกว่าเศร้าเอาครับตั้งแต่เด็ดเพลงกับยังงูงูปลาปลาขี่โต๊ะกระป๋องจังได้อย่ามาเว้าถึงเรื่องนั้นให้ปวดหัวเลยเห็นสร้างขี่ก็อย่าไปขี่ตามขี่น้ำสร้างเพิ่นไหมครับบอกจังซี่แล้วที่มีบอโจกับมาคอมเมนต์ว่าพอเจ้าต้องมาเข้าฉากหนังผมเด้บอมาผมเครียดเด้อันแรกนะสาวกูนี่แต่ก็มีคอมเมนต์แฟนๆหลายๆคนก็บอกว่าทำผลงานให้ดีที่สุดถูกใจ FC ก็เพียงพอแล้วครับทุกวันนี้มีแต่เสียงชื่นชมให้กำลังใจหมอลำดีบ่ดีกะไม่ได้มีแค่กระแสอย่างเดียวคุณภาพต้องมาด้วยค่ะเพราะว่าต้องเดินคู่กันถึงจะถูกครับพ่อดาบวันสี่ครับเอ๊ะจังใดแสดงว่าหรือว่ามีคนไปบอกให้พ่อดาบสอนอีกเฮ็ดหนังหรือเปล่าพ่อดาบสอนก็เลยออกมาบอกเนี่ยว่าตั้งแต่เฮ็ดเพลงเนี่ยก็ยังงูๆปากป่าอยู่ยังไม่เห็นไปบอกถึงเรื่องนั้นให้มันปวดหัวท้อแมนบอสพ่อก็เลยว่าเห็นจ่างขี่ก็จะไปขี่น้ำสั่งเพิ่นแล้วบอสโจเลยนะมาคอมเมนต์นี่ล่ะว่าเอาพ่อดาบสอนจังใดพ่อก็ต้องมาเข้าฉากให้หนังให้ผมเด้ขันบอมากผมสีเครียดบอสโจว่าสีเครียดก็ต้องมาเลยเพราะว่าหมอลำไร้ขนาดแห้งพี่วุ่นอาวงไล่มาเนี่ยตั้งแต่เผยซื้อมากนะมีบอสนกพงศกรบอสบอยซิริชัยพ่อเอระเบียบวัฒนศิลป์น้องเต่าย้องมีผู้เด็ศิลปินแห่งชาติกับมากเลยอาจารย์ปอฉลาดน้อยคุณไมค์พัชรีเห็นเปิดๆว่าบิวจิชริยากับสีมะเขาน้ำเด็กก็คือนักร้องหมอลำของประเทศไทยเลยร่วมร่วมเลยแม่ศูนย์ร่วมเป็นนังเป็นนังเรื่องแรกของวงการหมอลำเป็นหนังเรื่องแรกที่หมอลำทำแล้วก็เป็นการร่วมเอาหมอลำในหลายขนาดเนี่ยมากอยู่ในฉากหนังน้ำกันแม่อลังการแต่ก็เกิดสื่อกับอลังการแล้วแล้วก็มีข่าวทุกมือได้บอกโจเดโพทุกมือว่ามีแฟนคลับทักมาเมาหลอกหนังล่อแล้วทั้งที่ชื่อเรื่องนั้นก็ยังไม่เปิดยังไม่รู้ยังไม่ชี้แจงว่าจะชื่ออะไรแฟนคลับก็ยังทยอยทักมาอยากเมาหลอกนะบางคนโอนเงินมาแล้วความเด็ดโอนเงินแมน30,000กว่าบาทแมนยึดยอดอีลีค่ะพี่น้องขนาดหนังยากแบบว่ายังไม่มีชื่อเรื่องเรตติ้งยังมาแรงขนาดนี้ถามเป็นซื้อนังออกมาล่ะจังใดน้องคือสีแบบขนาดเลยอีหลีครับเอาตะวันล่าสุดขอบอกถึงอันนี้ก่อนบอกถึงพ่อดาบสอประพงษ์ทุ่งศิลป์เห็นล่าสุดนะครับเป็นฉากที่เพื่อนเอาขึ้นไปโชว์พี่น้องฉากผีตาโขนจังใดอ๋อรักที่ภูกระดึงนี่ฉากเขาไม่เคยเห็นเนาะสวยเนาะก็รักที่ภูกระดึงคือว่าเพลงนี้มันของจังหวัดเลยเนาะแล้วพีตาโขนก็คือเป็นประเภทนี้ของทางจังหวัดเลยค่ะพี่น้องทางอำเภอในด้านซ้ายจังหวัดเลยเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกประเพณีพีตาโขนเนาะอุ้ยเพจดีขนาดนากาเนี่ยโชว์ดีขนาดเนาะสวยโชว์ดีโชว์เหมือนจริงมากเลยเอาแล้วล่าสุดพี่น้องพักสิมาบอกอีกเรื่องนึงเรื่องของนี่แหละพี่พอดับสอโพดสีมีโพดโพดหนึ่งบอกว่าเสร็จละนี่เด้เรื่องปิดวงน้ำได้พี่น้องนี่เรื่องปิดวงน้ำเพราะว่าเพื่อนได้โพสต์ออกมาว่ามันมีวันปิดวงมันตรงกับวงสาวน้อยของบอโจเหตุผลยังคือเด็กตรงสินะแมนครับพอดับสองคนบอกว่าหลวงพ่อร่องจังหวัดถามว่าพอสอสิปิดวงของบอโจตีครับผมหลวงพ่อว่าสิสู่เขาได้บอล่าผมก็ไปสู่น้ำเพื่อนดอกผมสิปิดเอามือนี่แหละครับหลวงพ่อประมาณว่าเอาเลิกกันละเอามือเอาเลิกแมนระดับ
ด้านบอโจเพิ่นก็เลยมาตอบคอมเมนต์ค่ะบอโจก็มาตอบคอมเมนต์บอกว่าสิผมบ่สู้ดอกพอบ่กล้าสู้กับวงผู้บาอาจารย์ดอกแต่มันสิเป็นอ๋อแต่มันเป็นวันเกิดผมพอดีแม่ที่ผมจัดทุกปีครับพอพอดับซอคำว่าตอบบอโจนะครับบอกว่าบอโจพอเข้าใจเด้อต่างคนกับต่างมีมือสำคัญยับบ่ได้ก็ต้องเล่นไปพร้อมกันบ่คิดอย่างหลายเด้อหลวงพ่อถามอยู่อำเภอสว่างวีระวงก็เลยเอามาโพสต์ครับบอสอันนี้พอดับซอบอกบอโจก็เลยมาบอกอีว่าสาวน้อยจังได๋สิกล้าไปสู่กับหมอลำหมายเลข1สาวน้อยกับหมอลำน้อยหัวหน้าเด็กน้อยบ่กล้าสู่กับหัวหน้ารุ่นพ่อดอกแต่วันเกิดผมพอดีพอพอดับ2มาตอบอีกพอดับ2ตอบบอกว่าหมอลำมาแรงในยุคนี้ต้องสาวน้อยเท่านั้นครับบอสไผสิว่าจังได๋ก็ว่าไปแต่ความจริงไผก็ยอมฮู้ไผก็ยอมฮู้ความมาแรงของสาวหน่อยเพชรบาทแท้กระแสมาแรงไม่ใช่แค่กระแสอย่างเดียวแต่บอกอีงานคุณภาพก็ดีค่ะพี่น้องแต่บอกอีหลีพอมาเห็นโกนที่เขาหูสึกว่าทั้งสองผู้บริหารกับตางทองตนตางทองตนตางทองตนก็มีผู้ใดว่าจะคล้องอยู่ที่หนึ่งตางพูดตางว่าพอดับซอกับว่าบอจูเป็นหมอลำที่มีกระแสที่สูงมีแมนด้านพอด้านบอโจกับว่าพอดาซ้อนกันเป็นหมอลำหมายเลขหนึ่งบอโจก็ประกาศไปสู่น้ำดอกแล้วเป็นเด็กน้อยอธิบายเรื่องปิดวงน้องพี่น้องเนาะคือว่าทุกวันที่30มิถุนาจะเป็นวันเกิดบอโจกับปิดวงแต่ปีที่แล้วนะที่ปิดวงมือวันเกิดอีลาเพราะว่าอีลาอุ๊อีกเนาะเพราะว่าอยากเหมือนว่าเซอร์ไพรส์ของวันเกิดน้องด้วยแล้วทีนี้น้องก็มาอยู่ด้วยแล้วน้องก็มีกระแสเยอะน้องอีกก็มีกระแสเยอะแล้วทีนี้ปีนี้บัดมันสำคัญก็คือว่ามันมีงานมีตติ้งของน้องอิงตรงกับวันเกิดก็เลยปิดวงเพิ่นจัดวันเกิดน้องพอดีแม่นตั้งหน้าวันเกิดน้องพอดีบัดนี้เมื่อปิดวงก็เลยง่ายขึ้นมาเป็นวันเกิดบอโจคือเก่าวันที่30แม่นแล้วที่นี่ทางปฐมค่ะปฐมประเทศศรีประเทศเลิกงานย่ำดีวันที่30คือกันแม่นก็คือเพิ่นก็เฮ็ดตามเลิกเนาะตามเลิกตามใช่เพิ่นเนาะเพิ่นก็บ่ได้คิดว่าจะมาแข่งขันอีหยังกันเนาะเพราะว่าหัวหน้าวงเพิ่นทั้งสองทั้งสองวงเพิ่นกับทอมตูทอมตุนเพิ่นว่าวงกันบ่รับเพิ่นทักเพิ่นแพ้งกันนี่พี่น้องเพิ่นแพ้งกันเมื่อวานนี่ล่าสุดเพลงพอการใช้ออกมานี่ทั้งพอดับ2กระแซ่มานะนี่พอดับ2ปฐมบรรทุกศิลป์แฟนเพจบอกว่ามวลอีหลีเขาไปฟังเขาไปแชร์เขาไปคอมเมนต์กันหลายๆให้บิดยังไงมาแน่นครับพี่น้องภาชนะใดใจดำการใช้วิไลศิลป์นี่ค่ะแล้วคนในวงการมาหลองมาลังไปแชร์กันไปบักร้ายชอยกันแชร์ชอยกันดันชอยกันนะคะพี่น้องว่าแต่เพลงผู้ใดออกมาเนาะงานในวงการเดียวกันนะคะพี่น้องแม่แล้วตอนนี้ยอดวิวกับทะยานขึ้น01ล้านวิวแล้วพี่น้องแล้วยังติด2ในมาแรงในหมวดเพลงเนาะใช่นี่ล่ะเอ้าเมื่อว่านี่ก็ว่าฝนตกหลายพื้นที่แล้วบอกว่าหูว่าเมื่อนี่สิตกบ่เนาะมันตกแถวแถบแถบอีสานแหน่แถบอีสานแถวผู้เลือกก็ยังตกเลยล่าสุดนี่ค่ะพี่น้องแม่นๆแต่ว่าบ่ฮู้ว่ามื้อนี้มันก็ยังสิตกบ่ยังออกบ่เพราะว่าผู้ใดสิคิดว่าฝนสิมาตกยามหนาวฮ้อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันพายุมันก็เข้ามันก็เป็นเรื่องไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนาะเรื่องไม่คาดคาดฝันว่าฝนมันจะมาตกช่วงนี้ครับผมแล้วมื้อนี้ก็ฝากแฟนๆนะครับไปให้กำลังใจทางวงปฐมบันเทิงศิลป์และกับสาวน้อยพิบันแพ้งน้ำครับปฐมบันเทิงศิลป์แสดงวันที่27มีนาคมอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับมาให้กำลังใจน้องป๊อปน้ำและทีมงานปฐมบันเทิงศิลป์เนี่ยเด้อครับกับทั้งสาวน้อยเพชรบันแพ้งนะครับผมอยู่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุดมแมนจังหวัดอุบลราชธานีเนาะอยู่ในอำเภอเดชอุดมเลยค่ะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าบ้านเมืองเดชเนาะบ้านเมืองใหม่ตำบลเมืองเดชตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีอ่ะฝากแฟนๆไปรับชมทั้งสองวงให้กำลังใจเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะพ่อโจก็ยืนคำขาดมาเลยดิว่าพอดับซ้อนต้องมากเข่าเข่าฉากฉากได้หนังของผมพอดับสิว่าจังใดต้องมารอฟังคำตอบของพอดับซ้อกันนะครับมื้อนี้เฮา2คนขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ